สวัสดีฉันคือนายธนกรหน้าที่ของฉันก็คือการให้บริการลูกค้าและการดูแลธนาคารโอ้ว้าวนั่นไงลูกค้ามาแล้วต้องวิ่งไปบริการอย่างเดียวชิบหายแล้วเขาเป็นโจรโอเคพี่ครับผมให้พี่นั้นเข้าไปขโมยเงินได้เลยอย่าฆ่าผมอย่างเดียวก็พอเฮ้ยหยุดอย่ามองผมแบบนั้นผมต้องรักชีวิตตัวเองก่อนเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่นายธนาคารต้องรักชีวิตตัวเอง By the way นะครับในวันนี้เราอยู่กันใน Heist Tycoon ทุ่มเงินอีโมจิแน่นอนนะครับเกมแนวไทคูนสร้างธนาคารให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเป็นการเจเนเรตเงินให้กับเราและเรานั้นจะต้องปกป้องเงินของลูกค้าที่มาฝากเงินไว้กับธนาคารของเราด้วยฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าโจรร้ายดูนี่กูจ้างรปภ.มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับรปภ.ปะทะโจรใครนั้นจะเป็นฝ่ายชนะยิงเลยใช่ฆ่ามันนอนนอนนอนไปดิเราจับเขาส่งตำรวจได้ดูกูจับมึงส่งตำรวจนะเว้ยผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับเกมนี้ผมมีเกมพาสล่อหน้าล่อตาเต็มไปหมดเลยนี่หน่วยสไนเปอร์นี่ผมจำเป็นที่ต้องเติมตั้งแต่เริ่มเกมเลยไหมไม่รู้ดิซื้อก่อนได้เปรียบเป็นยังไงล่ะคราวนี้ล่ะมึงเจอกูนักสไนเปอร์ส่องระยะไกลนักสไนเปอร์ยิงโจรโอ้ my god ไอ้โคตรเจ๋งเลยว่ะโอเคโอเคเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราซื้อของกันก่อนนะคุณผู้ชมครับ security guard ว้าวนี่เราจะซื้อสวาดพิสตอลหรือว่า smg อย่างตอนนี้ผมมีหน่วยสไนเปอร์คอยคุ้มกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆอัพของเราไปดีกว่าสร้างโซฟาเอาไว้บริการลูกค้าส่วนอันนี้สามารถอัปเกรดรปภ.เราได้สร้างอันนี้เป็นที่ตกแต่ง100เนี่ยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการซื้อดับเบิลมันนี่ก่อนเราจำเป็นที่ต้องมีเงินคูณ2นะครับsecurity guard สวัสดิ์พร้อมกับปืนพกอัปเกรด 3,000 แพงมากเลยนะจริงๆแพงมากเลยเราซื้อ rope barrier นะครับซื้อกระจกแปะเอาไว้ผมอยากรู้คือเราหาแบบว่าอะไรที่ป้องกันตรงนี้ได้ไหมมันเปิดโล่งเกินไปอ่ะโจรสามารถเดินเข้ามาฉกเงินได้แบบชิวๆนะครับแล้วเงินเต็มไปหมดเลยแม่การป้องกันแบบความปลอดภัยถือว่าอยู่ในระดับแบบฉุกเฉินมากๆตอนนี้ก็ควรจะซื้ออะไรอีกดีมี security guard ตรงนี้นะครับเพิ่มเจ้าหมอนี่มาอีก1คนผมอยากจะบอกแบบนี้เกมนี้มีการเรทด้วยนะครับเราสามารถไปบุกฐานคนอื่นได้แต่ปัญหาก็คือใช่มันไม่มีคนอื่นนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้มีกูคนเดียวแต่ไม่เป็นไร guys ไม่เป็นไรรอผมเทพก่อนถ้าเกิดผมเทพแล้ว maybe นะครับ maybe ผมอาจจะไปบุกคนอื่นเอาเลยเพื่อนหน่วยสไนเปอร์ยิงมันคุ้มแล้วสไนเปอร์มาเนี่ยคุ้มแล้วไม่ได้แล้วอ่ะสงสัยผมต้องซื้อหน่วยมินิกันนะครับกันเอาไว้ไม่ให้เขานั้นเดินเข้ามาใกล้มากกว่านี้เว้ยระหว่างที่ผมกำลังฟาร์มไปนั่นแหละเพื่อนเอ้ยทำไมมึงลอยได้เดี๋ยวจริงๆมึงควรที่จะยืนตรงนี้what โอเคโอเคช่างหัวมันช่างหัวมันคุณผู้ชมผมไม่แคร์นะครับเราอัปเกรดเขา 3,000 นี่ตัวตึงหน่วยสวัสด์ SMG เฮ้ยนี่ไงยิงระยะไกลหนุ่มน้อยโอ้โหโคตรโกงเลยนี่เจ๋งอยู่นี่เจ๋งเจ๋งเจ๋งตัวนี้เจ๋งผมชอบตรงนี้เขามีให้เราซื้อตำรวจด้วยนะครับเราจะทำการซื้อตำรวจ SMG เอาไว้นี่เพื่อเป็นการป้องกันธนาคารของผมนะครับนอกจากจะมีความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีความสวยงามด้วยเอาล่ะซื้อโฟลเดอร์มานี่เป็นห้องประชุมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องของผมเองนะเป็นห้องที่แบบตัดขาดจากโลกภายนอกและนี่จะเป็นเก้าอี้ของผมนะครับผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ทำงานเงียบๆคนเดียวแล้วก็ไม่รับรู้ก็ผมถึงอันตรายที่เกิดขึ้นข้างนอกนะครับเราจะปิดหูปิดตาถือว่าเรื่องนี้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นผู้จัดการต้องมีแอร์ I love air ไหนว่าซื้อแอร์โอเคมีแอร์แล้วเย็นฉ่ำเลยซื้อรูฟด้วยโอ้ห้องสุดสวยโอเคโอเคพอก่อนเดี๋ยวเราแบ่งเงินนะครับไปอัปเกรดก่อนนะถ้าเราแบบว่าเน้นความสบายของตัวเราอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้ไงArmy Soldier Oh my god เอาล่ะซื้อพล AK วางไว้ตรงนี้นะครับ Defense Car Wow Hood Guns Hood Guns นี่เป็นอะไรอ่ะ
เป็นเหล่าแก๊งสเตอร์คุณผู้ชมโอ้ my god คือมัน เป็นปืนยิงออกมาจากรถผมนึกว่าเป็นเหล่าแก๊งสเตอร์ dude อ่ะเราซื้อที่คั่นไว้ตรงนี้นะครับเป็นพรมแดงเป็นแบบเป็นพรมแดงอ่ะคุณลองคิดสภาพนะเว้ยมันผมเป็นโจรเงี้ยผมแม่งเดินเข้าพรมแดงนี่เหมือนเป็นการต้อนรับโจรอย่างดีเลยผมอยากจะอัปเกรดรถของผมก่อนเพราะมันดูฮามากโอเคเป็นสีเขียวละแล้วคราวนี้มันจะยิงออกมาเป็นระเบิดโอ้ดูแม่งยิงมาเป็นระเบิดจริงป่ะว้าวเฮ้ยใช้ได้อะไรดีวะเอาล่ะตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนะครับเพื่อไปหาความตื่นเต้นเว้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงผมเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีผมเติมซื้อโดรนบอมมาแล้วนะครับสักแป๊บนึงมันจะมีนี่เครื่องบินโดรนนะครับมาปล่อยระเบิดอึ้งโคตรกากแต่ลืมเรื่องนั้นไปก่อนผมได้ทำการซื้อไอ้นี่มาด้วยคุณผู้ชมเป็นมิสไซล์นะครับที่คุณนั้นจะสามารถปล่อยได้ทุก60วินาทีเว้ยอันเนี้ยของแรงจริงนะครับผมกะว่าจะซื้อเอาไว้ตอนที่ผมนั้นโดนเรดคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนเรดเนี่ยเราสามารถใช้ไอ้มิสไซล์นี้ได้ทันทีเว้ยแล้วศัตรูมันจะหายไปหมดเลยผมถือว่านั่นคุ้มมากมันให้อารมณ์เหมือนเราเล่นเกมนึงอะที่เราเล่นเป็นอาหารอะผมจำไม่ได้แล้วแต่เป็นแนวไทคูนเหมือนกันอะตอนนั้นผมจำได้ว่าผมนั้นโดนเรดแบบยับๆเลยนะเว้ยแต่คราวนี้ผมรู้แล้วไงเอาล่ะเราทำการซื้อคุณตำรวจมาเพิ่มนี่ครับพลไรเฟิลแล้วก็ซื้อหน่วยสไนเปอร์มาด้วยมีเกมพาสไอรอนแมนยังไม่ซื้อเดี๋ยวขอไปตกแต่งธนาคารของเราเพิ่มก่อนนะครับทำให้มันแบบแลดูเหมือนธนาคารนิดนึงนั่นแล้วอะไรต่อวะนั่นนึงกดตรงโอเคไปซื้อแอร์นี่ซื้อแอร์แปะเอาไว้แล้วเจอวอรี่รูมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกนี้มาเดินเข้ามาถึงห้องตรงนี้แล้วเหรอเป็นไปไม่ได้มันเดินเข้ามาในตัวอังคารแล้วบ้าจริงเลยอย่างนั้นผมจำเป็นที่จะต้องเติมซื้อหน่วยสวาทมาเพิ่มดีไหมวะเพื่อเป็นการป้องกันเพราะว่าสองคนนี้มันห่วยแตกมากนะครับพูดจริงๆรู้ว่าผมควรซื้อไอรอนแมนวะซื้อไอรอนแมนซื้อไอรอนแมนได้โปรดเถอะไอรอนแมนนี่เราจ้างตัวละครจากมาเวลมาช่วยเราครับคุณผู้ชมครับเราจ้างเขาแบบ24/7ระหว่างนี้ทำอะไรดีซื้อของตกแต่ง แทบจะไม่สนความเป็นความตายเลยคุณผู้ชมเราต้องซื้อของตกแต่งก่อนเราจะมีต้องมีเจลเวอรี่ก่อนนะครับนี่สิถึงจะเรียกว่าธนาคารนึกออกเปล่าของดีเต็มไปหมดเลย นี่เป็นไงเริ่มเหมือนธนาคารขึ้นหรือยังคุณผู้ชมใช้ได้หยุดแลกคอมผมนี่มันชักจะเอาอันใหญ่ละแม้แต่โลบ็อกมันยังแหลกอะคิดเอาแล้วกันกระจอกเกิน ATM machine ควรซื้อตู้ ATM มาด้วยนะครับ office room ซื้อประตูแจ่มสุดๆไปเลยแป๊บนึงนะมันไม่มีแบบทหารอยู่ตรงแถวนี้หน่อยเหรอผมรู้สึกว่ามันโล่งไปว่ะตรงข้างนอกตรงนี้มีอะไรผมซื้อเพิ่มไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมไปดูของคนอื่นก่อนว่าเขานั้นไปไกลแค่ไหนละมึงโดนตัวมนุษย์เหล็กจังก็นอนนะครับบุกแบบเต็มๆแล้วเขาจะไหวไหมล่ะน่ะคงไหวแหละเพราะเขาเล่นมานานละดูดิมี900กว่าคิวแล้วคุณผู้ชมครับเอาล่ะตามสบายโอ้โหแม่งเดินเข้าไปในบ้านชิวๆเลยเฮ้ยเดินเข้าไปในบ้านชิวๆเลยว่ะไหวไหมวะน่ะน่ะโอ้ my god ไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะครับน่ะโดนบุกโอ้โหแม่งโดนขโมยเงินชัวร์ๆอย่างงี้ผมว่าจบนะครับโดนจังเกิลนอตขโมยเงินโดนขโมย so sad guys oh my god ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกินไปนะครับที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวเว้ยโอเคมันมีตำรวจให้ผมซื้อละพลไรเฟิลนี่มีพล RPG เหรอ Are you kidding me bro oh my god ราคาแพงอีกแล้วเอาวะจะเป็นต้องซื้อคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยนะครับนั่นนี่มีชั้น2ด้วยคุณผู้ชมดูดิอันนี้ชั้น2นะครับด้านล่างนี่เป็นชั้น1ซื้อระเบียง 4,000 เกินไปแล้วเก็บเงินเอาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าผมต้องดูก่อนนะครับว่าของเราโดนหนักไหมก็เรียกได้ว่าโดนค่อนข้างได้จะหนักอยู่แต่ก็ยังพอไหวนะครับเรายังไม่ได้โดนแบบหนักๆเหมือนเจ้าหมอนั่นแล้วเจ้าหมอนั่นเขาแบบdepress เกินออกเกมเลยโดนบุกแบบหนักๆแล้วเครียดเลยไงตะกี้นี่ผมไม่ได้เลทเขานะเว้ยแต
ะกี้คือเขาแบบโดน NPC ธรรมดาโจมทีโดน NPC มุดบ้านทีออกเกมเลยอะโอเคในที่สุดเขาก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับเป็นเครื่องสแกนเหล็กเว้ยห้ามผ่านเลยประมาณนี้ใช่ไหมเหมือนสแกนหาปืนอะไรประมาณนี้ก่อนโอเคมีโต๊ะเราตั้งด่านเอาไว้อย่างดีนี่สร้างเกตแล้วสร้างเกตแล้วมีเลเซอร์บีมทีนี้สิว้าวถึงจะสุดยอดว้าวมีการยิงระยะไกลไหมมันบุกเข้ามาในบ้านแล้ว no จังก็นอทั้งนั้นเลย stop man โอ้เอาแล้วไงพวกนี้ไม่ไหววะพลปืน SMG สร้างโซฟาไว้นั่งกินกาแฟชิวๆหน่วยทหารอาร์มี่หน่วยสไนเปอร์อีกคนนึงนะครับประมาณนี้หรือเปล่าผมเคลียร์หรือยังวะผมกดรีเบิร์ดได้ไหมเนี่ย 100% complete ไทคูนผมว่าผมน่าจะเสร็จแล้วแล้วผมต้องเก็บเงินให้ได้แค่ 15,000ผมถึงจะแบบว่าสามารถรีเบิร์ดได้เนี่ยเรียบร้อยจริงๆผมสามารถรีเบิร์ดได้แล้วเนี่ยมันเช็คถูกแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วผมจะต้องมีเงินประมาณ 15,000 ผมถึงจะรีเบิร์ดได้เนี่ยจริงๆผมกดรีเบิร์ดได้แล้วนะไทกูนคอมพลีทเต็ดแต่กูไม่กด guys นี่ไม่กด nope. ยังไงก็ไม่กดนะผมอยากจะลองไปเรทคนอื่นดูถ้าสมมตินะผมลองกดเรทเอาใครดีวะคนนี้อีซีบุกแบบง่ายมากแอคแท็กแม่งเลยโอ้ my god ถ้าผมปล่อยนี่ไปสัก3ตัวคิดว่าเขาไหวไหมเหมือนผมเอาเงินไปถลุงเล่นเว้ยบุกเลยแม่งไม่น่าไหววะมันผมจะต้องรอเก็บเงินให้มันเยอะกว่านี้แม่งไม่ไหวหรือบางทีอาจจะไหวเดินเข้าไปไหวไหมวะสู้เขาจังก็นอนสู้เขาลูกเขาไปขโมยเงินเข้ามาให้ได้ไม่ตายไปหนึ่งคน now ฆ่ามันโอ้ my god ผมว่าผมต้องมีเงินเยอะกว่านี้เข้าไปข้างใน now โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเก็บเงินก่อนนะครับผมจะเก็บเงินให้มันได้มากกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยเลทรอบเดียวโอ้ my god stop นี่เราโดนพวกธรรมดานะเนี่ยไอ้เพื่อนอะไรนะอยากจะมาเรทเราเหรอเสียใจด้วยเหมือนเขาจะมาเรทผมเปล่าวะเหมือนเขาแค้นไว้แค้นมากโอ้ my god so แค้นโดเนทหน้าตาแห่งความแค้น guys ถ้าอยากลองดูก็เข้ามาเฮ้ยตอนนี้ผมมีเงินเป็นแสนแล้วเว้ยหรือว่าผมควรที่จะไปเรทเขาผมควรไปเรทเขาไหมว่าคุณผู้ชมผมเก็บเงินมาเพื่อสิ่งนี้เลยฮ่าจบแล้วแกเจอฉันเรทแบบมันเรทแบบกูเอาแต่ตัวนี้แล้วเอามาเฟียมาด้วยนี่เจอเรทไปหนุ่มน้อยเงิน 100,000 ผมยกให้เขาคนเดียวเลยนี่เงิน 100,000 ยกให้เขาคนเดียวเลยไอ้เพื่อนแล้วรีบวิ่งกลับบ้านมาเลยบ้านนายโดนเรดอยู่โอ้ my god เดี๋ยวโปรดคลิปไว้เถอะนะมาเฟียวิ่งเข้าไปแล้วคนแรกเยี่ยมขโมยเงินมันมา nice ขโมยเงินแบบแรงๆว้าวยานีผมเรทจนจบนะครับและเขานั้นยังวิ่งไม่ถึงบ้านเลยด้วยซ้ำ This is epic นั่นแหละพอแล้วนะครับนี่เป็นการทำร้ายจิตใจกันเกินไปละเกมนี้สนุกดีลองมาเล่นดูแล้วกันเกมดี